วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เดี๋ยวพอใจขอตัวสักครู่นะคะครับทุกคนเอาอย่างดีๆคะเนี่ยถ้าหากว่าคุณแซงเขารู้ว่าแฟนเขามาคบกับพี่ต่อเขาต้องเกลียดพอใจแน่ๆเลยเกลียดสิน้องพอใจถ้าเป็นเจ๊นะเจ๊เผาบ้านแน่นอนพี่ต่อผู้หญิงมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปคบรู้ไหมเนี่ยว่าน้องสาวจ้องผัวเขาอยู่ก็นั่นนี่หรือว่าน้องต่อเขารู้หรือเปล่าว่าน้องพอใจแอบชอบคุณแซนก็เลยไปแย่งแฟนของคุณแซนมาให้ไงครับค่ะแต่ทีว่าต่อไม่ได้ชั่วแบบนั้นนะคะต่อเขาน่าจะไม่รู้มากกว่าว่าคุณเจนเป็นแฟนของคุณแซนนะคะใช่ผู้มีสติทั้งหลายตั้งสติกันก่อนทำไมเราไม่โทรศัพท์ไปถามต่อว่ามีเด็กชื่อเจนหรือเปล่าแค่นี้ก็รู้ว่าต่อเดียวกันไหมคนจริงด้วยรับฮัลโหลพี่ต่อพอใจขอถามอะไรหน่อยนะพี่ต่อมีเด็กที่คบอยู่ชื่อเจนไหมแน่ใจนะคิดดีๆค่อยๆคิดแน่ใจนะไม่โกหกพอใจนะโอเคแค่นี้แหละทุกคนไม่มีค่ะไม่ใช่พี่ต่อทำไม่ใช่ต่อแล้วก็จับเขาทำผัวได้น้องเข้าใจค่ะอย่าไปเชื่อเจนะคะไม่ต้องรีบค่อยๆคุยค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะได้ค่ะโอ้โหดูจากทรงน่าจะรีบคุณแซนรู้ได้ไงคะว่าแฟนใหม่คุณเจนอยู่ที่คอนโดนี้เราคุยกันก่อนที่ผมจะไปสิงคโปร์นะครับอ้าวงั้นแสดงว่าเลิกกันเป็นเดือนแล้วสิคะไม่ต้องสารแน่ครับผมกับเจนเลิกกันเป็นเดือนแล้วครับอ้าวแล้วทำไมไม่บอกน้องพอใจล่ะคะเกือบตบสิแม่งกระสารแน่โอ้ยคนนี้เขาเกินเยียวยาแล้วคุยกับน้องพอใจได้นะคะนี่แลกไลน์กันไว้เลยน้องพอใจเขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านหัวใจที่ดีมากเลยนะคะขอบคุณครับไม่แลกเหรอคะแลกครับแลกทำแบบน้องพอใจเป็นไหมพอผู้ชายว่างปุ๊บก็ตะคุบปั๊บทำเป็นไหมค่ะได้แต่ว่าฉันเจอผู้ชายถูกใจปุ๊บนะจะรีบตะคุบให้เร็วที่สุดเลยน้องพิษจะไปเล่นตามอีเจมินมันทำไมพี่ก๊อฟไม่เคยเลี้ยงหมาหรอกค่ะถ้าเราอยากให้หมาเชื่องเราก็ต้องเล่นกับมันค่ะใช่ขอบคุณนะครับค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปบอกเขาเลยว่าเป็นผัวเราไว้จะไปบ้าเหรอไม่เอาเจ๊หยุดเลยหยุดน้องพอใจอย่าเชื่อเจมินนะคะตั้งสติดีๆที่พี่บอกเราเป็นกุลสตรีทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆ คุยกันค่อยๆเรียนรู้กันไม่ต้องรีบได้ค่ะพี่คิปแต่ทุกคนคะเขาโสดแล้วค่ะน้องพอใจกำลังจะมีผัวแล้วเราต้องฉลองจึงมาเป็นวันนี้พบพระเนจรเที่ยวเล่ร่อนร้องเพลงและเซนกันอยู่ดีๆแหกปากร้องเพลงขึ้นมาทำไมคืออย่างนี้ครับพี่ครับรู้สึกว่าตัวเองถอดกางเกงเสร็จปั๊บเหลือบ็อกเซอร์ตัวเดียวความรู้สึกผมเหมือนกับวันนี้พบพระเนจรเลยครับพี่ไม่ต้องมาแถเลยที่มึงร้องเพลงเพื่อจะกลบเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมเอาออกมาเดี๋ยวนี้มึงไม่ต้องมาส่งให้กูก็ของพี่อะวางไว้บนโต๊ะ
าเช็ดเดี๋ยวนี้มึงเอาโทรศัพท์ของกูออกมาทำไมคืออย่างนี้ครับพี่เมื่อกี้ครับผมเข้าไปส่งงานพี่ในห้องใช่ไหมครับแล้วก็ไปเผลอทำโทรศัพท์ของพี่ตกเข้าไปในแก้วน้ำครับผมก็เลยคิดขึ้นได้พี่เคยได้ยินไหมครับว่าถ้าโทรศัพท์ตกน้ำนะครับจะต้องเอาไปซุกในกระสอบข้าวสารมันจะดูดซับความชื้นครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกสูตรนึงครับพี่ครับอย่าบอกนะว่าซุกในปิกาจูของมึงแล้วดูดซับความชื้นได้แม่นแล้วไม่ใช่ว่าแกเข้าไปเอามือถือฉันมาเพื่อจะลบอีเมลส่งงานนอกของไอ้อู๊ดเหรอไอ้อู๊ดมันจ้างครับไม่ต้องมาแฉเลยอิยมคนชั่วชั่วอย่างมึงเนี่ยนะต่อให้ไม่มีใครจ้างมึงก็รับอาสาทำอยู่แล้วครับพี่ขอครับแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะครับพี่น้องครับพวกมึงลืมแล้วเหรอว่าคนอย่างกูมีมือถือสองเครื่องเอาไว้แอบแม่โทรคุยกับน้องโจงไงตายแล้วครับปากปากครับได้ประดุกคลองเตยพี่หมอนแปลว่าพี่หมอนอ่านเร็วพี่อุ้นเรียบร้อยแล้วเหรอครับแน่นอนพี่หมอนเดี๋ยวมึงรู้กันแกก่อนโอ้ยพี่เดี๋ยวผมกำลังจะบอกว่าพี่ใช้มือถือผิดประเภทอยู่ไหมครับพี่เอามือถือที่คุยกับแฟนมาอ่านอีเมลได้ยังไงเออมันผิดประเภทพี่ต้องใช้เรื่องงานสิอีบ้าแล้วแต่ผมบอกคำพูดแล้วกูช่วยมึงได้แค่นี้แหละนี่นะพี่หมอนครับแปลว่าพี่หมอนอะรู้เรื่องทุกอย่างก่อนเดินเข้ามาแล้วแล้วทำไมพี่แกล้งทำเป็นไม่รู้นะครับเพราะฉันอยากจะรู้ไงว่าใครรวมหัวกับใครกันบ้างแหมพอเรื่องความผิดแล้วก็ปกปิดกันช่วยกันดีนักเชียร์พี่หมอนครับขอโทษครับพี่อย่าไปโทษพวกมันสองคนเลยครับพี่น้องครับใจจะโทษผมเลยครับพี่ผมเป็นคนขอร้องมันเองครับพี่น้องครับงั้นอธิบายมาว่าเพราะอะไรแกถึงไปรับงานนอกช่วงเนี้ยก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมพี่น้องครับแล้วรายจ่ายผมเนี่ยทั้งลูกทั้งเมียอีกค่อนข้างจะสูงครับพี่น้องครับผมก็เลยแค่อยากจะหารายได้เสริมนะครับพี่ครับมีเพื่อนผมคนนึงที่เขาทำหนังสือนี่แหละครับเขาอยากให้ผมเขียนคอลัมน์ให้เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับการเมืองครับพี่น้องครับผมก็เลยรับเขียนให้มันครับพี่น้องแค่นั้นเองครับผมต้องขอโทษพี่จริงๆครับพี่ครับผมไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้ครับพี่ถ้าเป็นแต่ก่อนนายอุดแกรับงานนอกแบบนี้นะกูเอามึงตายแน่แต่ตอนเนี้ยเข้าใจนะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆแต่ที่ฉันไม่เข้าใจที่สุดก็คือเพราะอะไรมึงถึงเลือกส่งงานนอกก่อนที่จะส่งงานกูทางโน้นเขาเร่งมาครับพี่ครับกูไม่เชื่อมึงหรือไงฮะนี่แสดงว่าที่แกเลือกส่งงานนอกก่อนส่งงานฉันเป็นเพราะที่ผ่านมาเวลาแกส่งงานช้าฉันไม่เคยว่าอะไรแกจริงๆจังๆใช่ไหมฉันได้แต่บ่นฉันได้แต่ด่าแต่ฉันไม่เคยหักเงินเดือนพวกแกถ้าฉันใจดีจนเกินไปแบบนี้ทำให้พวกแกเป็นแบบนี้ตั้งแต่นี้ไปกูจะไม่ใจดีอีกแล้วโอ้ยกราบแล้วครับเป็นเจ้านายที่ใจดีแบบนี้ไปตลอดเถอะครับพี่น้องครับนั่นสิครับเป็นเจ้านายใจดีอย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วครับแผลก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 ที่เป็นเจ้านายที่น่ารักแบบนี้สุดยอดแล้วครับพี่ครับคราวนี้ส่งงานช้ากูให้อภัยอีกครั้งหนึ่งนะกูจะไม่หักเงินเดือนแต่ถ้าคราวหน้าส่งช้าอีกกูหักเงินเดือนมึงแน่ขอบคุณครับพี่หมอนครับขอบคุณครับพี่น้องหมอนครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ